สวัสดีครับพี่น้องศิกรครับเคยเห็นไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าหนอนของด้วงงวงกล้วยนะครับด้วงงวงกล้วยเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวหนอนเนี่ยอันนี้อยู่ที่สวนผมเองนะครับเป็นด้วงงวงกล้วยที่มันเจาะลำต้นกล้วยของผมเองอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับกล้วยน้ำว้าปกติผมไม่ค่อยเห็นหรอกแต่สวนผมเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์ผมก็เลยเห็นมันเจาะทำลายแบบนี้นะครับตามต้นมันจะเป็นรูที่มันเจาะตามข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นรูนะครับอันนี้เป็นคือด้วงงวงเนี่ยโดยทั่วไปมันจะวางไข่บริเวณกาบของมะพร้าวเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าไปอยากให้มันมีหนอนก็พยายามตัดกาบตัดใบมันออกเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกสารเคมีที่ใช้กำจัดก็จะเป็นพวกฟิโบนิลนะครับใช้ฉีดพ่นใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ใช้กำจัดก็จะสามารถกำจัดได้แต่ในส่วนถ้าใครมีแบบนี้เนี่ยก็ขุดทิ้งแล้วก็นำไปเผาให้เรียบร้อยหรือไปทำปุ๋ยหมักอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่นั้นนำไปเผาดินให้ไปฝังดินหรือไปเผาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าด้วงงวงพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีอยู่แล้วก็มันจะลามไปเรื่อยนะครับตามที่เห็นเนี่ยกล้วยผมต้นนี้เนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์แล้วออกปลีออกเครือเรียบร้อยแล้วนะครับมันเพิ่งหักกลางต้นเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อ31ธันวาคมสิ้นปีพอดีเลยมันหักก็เลยมาผ่าแล้วก็ตัดให้ดูภาพเนี่ยอาจจะไม่ชัดขอปรับนิดนึงอ่ะที่มันทำลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับด้านในเป็นอย่างมันจะเป็นรูให้เห็นอยู่นะครับถ้าเป็นนักศึกษาจะใช้สารเคมีก็แนะนำพวกฟิโบนิลนะครับอันนี้เป็นชื่อสามัญของสารเคมีแต่ถ้าจะใช้กับดักเนี่ยเราก็ตัดต้นกล้วยมานะครับครึ่งเป็นท่อนยาวสัก1ศอกแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วเอาวางไว้บริเวณเงาของต้นกล้วยเนี่ยก็จะมีพวกด้วงงวงมาวางไข่ตัวเต็มใบมันมาแล้วก็นำไปทิ้งนะครับอันนี้เห็นไหมครับด้านในที่มันเจาะที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับอันนี้เป็นด้วงงวงนะครับตัวหนอนของด้วงงวงที่มันไปกัดกินไส้ในแล้วก็มันจะทำให้กล้วยของพี่น้องศิษย์กรเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนกล้วยผมเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีการระบาดยังไงก็อย่าลืมกำจัดทำความสะอาดแปลงให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการระบาดของพวกนี้มันก็จะมีการระบาดอยู่เรื่อยเห็นไหมครับเป็นรูอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเจาะทะลุต้นกล้วยไปเลยนะครับเจาะไส้กลางด้านโน้นด้านนี้บ้างสำคัญคือตอนที่มันจะเอาผลผลิตเนี่ยนะครับคือกล้วยผมเนี่ยมันได้ประมาณออกเครือเป็นเต็มแล้วนะครับได้ประมาณ8หวี9หวีนี่แหละนะครับอาจจะไม่ดกแต่ลูกมันโตกล้วยน้ำว้ายักษ์มันมาเป็นแบบนี้หักโค่นเลยช่วงหน้าหนาวช่วงลมๆเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาก็เสียดายพอสมควรยังไงพี่น้องเกษตรกรถ้าเป็นด้วงงวงเจาะลำต้นมะพร้าวเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจขออภัยนะครับเจาะลำต้นกล้วยก็อย่านิ่งนอนใจรีบป้องกันกำจัดนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปรายละเอียดเรื่องพวกนี้ไว้แล้วยังไงลองย้อนไปดูนะครับครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขนะครับทุกท่านทุกคนรวยๆปีใหม่นี้2566นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ